ตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่เห็นประโยชน์จากการบริจาคอวัยวะเหมือนกันทำไมเราจะต้องเอาอวัยวะของเราไปให้คนอื่นที่เราไม่รู้จักด้วยครับคำขอบคุณสักคำก็คงไม่มีแล้วผมจะบริจาคไปเพื่อความสบายใจของผมนะบอสผมขอไม่บริจาคกลับมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยนี่เอางี้ไหมล่ะเทินถ้าเกิดว่าเรายอมบริจาคดวงตาของเรานะคุณแองจี้จะยอมลงทุนด้วยก็มันถือซะว่าเป็นค่าตอบแทนไงดีไหมเอางี้ไหมครับพี่หนอถ้าพี่หมอทำให้ผมเชื่อได้ว่าการบริจาคแล้วมันได้บุญจริงผมจะยอมโหคนเห็นแก่ตัวแบบเนี้ยเปลี่ยนความคิดเขายากนะคนที่ไม่รู้จักบาปบุญเนี่ยจะให้เขาคิดดีทำดีได้ไงครับก็ท้าทายกันไปแล้วนี่ยังไงก็ต้องลองแล้วหมอเป็นรุ่นพี่เขาที่ไหนเนี่ยตอนเรียนแพทย์นั่นแหละครับผมอยู่ปี3เขาอยู่ปี1อ่ะก็บ้านรวยแต่ว่าค่อนข้างเกเรก็เลยลาออกไปแล้วก็ไปเรียนต่อบริหารรับสืบทอดธุรกิจต่อมาจากคุณพ่อเขาแต่ก็ทำอยู่ได้ไม่นานหรอกนะก็ขายไปแล้วก็เปลี่ยนมาจับธุรกิจพวกผับแล้วก็พวกฟิตเนสอ่ะรวยเลยแหละนะมีรถสปอร์ตมีสปีดโบ๊ทด้วยใช้ชีวิตแบบคนมีตังค์เดี๋ยวนะหมอแต่อยู่ๆเนี่ยเขาจะมาจับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเนี่ยนะคือผมว่ามันคนละแนวนะครับก็แปลว่าธุรกิจเดิมเนี่ยไปไม่รอดไงก็เลยคิดที่จะหากินกับคนแก่หวังจะหลอกล่อให้คนใช้เงินซื้อความอดทนอยู่ผมมองไม่เห็นทางที่เขาจะบริจาคดวงตานะครับก็ต้องทำให้เขาเห็นไงว่าคนที่มองไม่เห็นเนี่ยมีความทุกข์แค่ไหนคนไม่มีหัวใจจะเห็นใจใครได้ล่ะคะคุณหมอทฤษฎีแล้วถ้าเป็นคนที่เขาแคร์มากๆล่ะครับคิดว่าเขาจะยอมเสียสละไหมหมอจะให้แก้ทำอะไรอ่ะระหว่างที่คุณยังไม่สามารถทำให้ผมเชื่อเรื่องการบริจาคได้ผมจะขอเสนอไอเดียไปพลางๆก่อนดีไหมครับแต่ถ้าคุณไม่บริจาคดวงตาเนี่ยฉันก็ไม่ทำธุรกิจกับคุณอยู่แล้วฟังผมก่อนสิครับรับรองไม่เสียเวลาเปล่าบุคลากรที่จะเอามาดูแลคนแก่เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอาพวกที่จบเฉพาะทางมาทำเอาพวกต่างด้าวมาฝึกขยันค่าแรงถูกเฮ้ยคุณเฮ้ยคุณอะไรของคุณเนี่ยเฮ้ยที่มีนักเยอะตั้งแยะเดินมาชนเนี่ยคืออะไรตามีไหมเนี่ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอบคุณค่ะขอโทษนะครับเมื่อสักครู่ที่พูดไปไม่ทันระวังไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับไม่เป็นไรค่ะดิฉันตั้งหากที่ต้องเป็นฝ่ายขอโทษเพราะว่าไม่มีตามองไม่เห็นจริงๆค่ะ
เอาเป็นว่าน้ำแก้วนี้ผมขอเป็นคนเลี้ยงนะครับความสวยของแก้วน่าจะเอาอยู่แล้วนะทำไมอ่ะแก้วเขาสวยจริงๆนี่ฉันยังไม่ได้พูดเลยเลยปกติคุณไปไหนมาไหนคนเดียวเหรอครับค่ะพอดีร้านนี้อยู่ใกล้บ้านนะคะเดินมาแค่นี้เองแต่จริงๆก็ไปไหนมาไหนคนเดียวอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ตอนตายังดีๆอยู่นะคะแล้วคุณเป็นอะไรทำไมถึงได้อุบัติเหตุค่ะทำให้กระจกตาเสื่อมแต่ก็ยังพอมองเห็นแสงนะคะแค่มองไม่ออกว่าเป็นอะไรเก่งนะครับไปไหนมาไหนได้เองจำเป็นนะคะจริงๆก็อยากให้มีใครสักคนมาคอยดูแลนะคะแต่ว่าคนพิการใครจะอยากมาเป็นภาระจริงไหมคะมาคนเดียวเดินระวังหน่อยนะครับขอบคุณค่ะเอามีสเต็ปครับระวังครับนี่มานี่ก่อนจะรีบไปไหนก็เห็นคนสวยหน่อยไม่ได้เลยนะคะถึงท่านต้องเดินตามเลยเหรอคะอ๋อเฮ้ยเธอเขาตาบอดอยู่แล้วอย่าไปทำอะไรเขาเลยนะไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ผมแค่รู้สึกผิดเฉยๆที่ไปว่าเขาอะเดี๋ยวมานะพี่เดี๋ยวเจอกันไปขอโทษเขาใช่มั้ยดีแล้วที่อย่างนี้ที่แก้วอยากได้ค่ะถ้าผมมีผมให้ได้ทุกอย่างเลยครับคุณบริจาคดวงตาให้แก้วได้ไหมคะ